بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับผมขอ5นาทีกว่านะครับเดี๋ยวมีอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขแล้วรู้สึกจะมีเชคลีดออัมมัสมาดีอีกคนหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งที่จะมานะซีฮัตให้พี่น้องผมสั้นๆ นิดเดียวนะครับคือผมไปอ่านการมันเป็นการหาข้อมูลที่นานมากนะครับประมาณ70กว่าปีฝรั่งเขาทำนะครับเขาไล่ตั้งตุ๊กตามาคนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์จริงๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือความสุขที่สุดของชีวิตมนุษย์ก็ปรากฏว่าใน70ปีที่เขาได้ลงมือทำไปตามติดชีวิตของคนบางคนที่ไม่กี่คนนะครับเป็นชีวิตที่เขาไปติดตามมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาเพียงข้อมูลเดียวคือว่าอะไรคือความสุขของมนุษย์สุดท้ายเนี่ยเขาได้คำตอบนะว่ามนุษย์เนี่ยความสุขที่สุดไม่ใช่เรื่องการมีบ้านที่ใหญ่โตความสุขที่สุดไม่ใช่มีรถราคาแพงๆความสุขที่สุดไม่ใช่เขามีเงินทองมีที่ดินมากมายแต่ความสุขในชีวิตของเขาจากการทำสถิติกับมนุษย์จริงๆวิถีจริงๆ70ปีนั้นก็คือการได้มีโอกาสเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นผมว่านี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับการที่เราได้เชื่อมสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายคือความสุขที่สุดอิสลามไม่มีคำว่า one man show one man show อยู่คนเดียวเดียวจะไปอยู่ในป่าในเมืองแต่อยู่คนเดียวอยู่คอนโดคนเดียวไม่ปรึกษาไม่คุยไม่มีเพื่อนอิสลามไม่มีแบบนี้นะครับแต่นั่นไม่ใช่ความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนซึ่งอิสลามได้สอนเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างมากมายมหาศาลวันนี้เป็นงานเสมือนหนึ่งเป็นงานต้อนรับมุอัลลัฟเสมือนหนึ่งการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องมุอัลลัฟแล้วก็มุอัลลัฟก็ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องมุสลิมซึ่งมุอัลลัฟเนี่ยมันคือศัพท์ที่จะอยู่ไม่ได้นานกับบุคคลที่มาสนใจอิสลามใหม่ๆเพราะว่าอิสลามพูดถึงเรื่องมุอัลลัฟเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะอีกไม่เท่าไหร่เขาจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมอย่างเต็มตัวอัลลอฮ์เรียกมุสลิมูนมุมินูนในอัลกุรอานจะมี2คำนี้ที่อัลลอฮ์เรียกฉะนั้นมุอัลลัฟเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตที่เร็วที่สุดเพื่อให้ตัวเองเลื่อนขั้นเป็นมุสลิมและมุมินนี่คือความยิ่งใหญ่ฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมใหม่หรือมุสลิมเดิมก็ตามเราถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพี่น้องครับยะดุลลอฮ์มันยะมาอะนบีบอกว่าพระหัตถ์ของอัลลอฮ์จะอยู่กับยะมาอะจะอยู่กับคนส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีผู้นำมีผู้ตามคนที่มีคนรวยมีคนจนคนที่สังคมที่มีคนแข็งแรงมีคนอ่อนแอสังคมที่มีคนให้และคนรับนี่คือความยิ่งใหญ่ไม่มีนะครับว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนมุสลิมมีซะกาตหมดแต่หาคนจนไม่ได้ซะกาตไม่สามารถจะบรรลุผลที่เรียกว่าซะกาตได้ถ้าหากว่าไม่มีคนรับฉะนั้นคนในชุมชนนี้จะต้องนำซะกาตไปให้กับชุมชนอื่นที่เขามีผู้รับจึงจะเรียกว่าการจ่ายซะกาตที่สมบูรณ์สังคมของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแล้วก็เป็นสังคมที่มีความสุขมากๆถ้าเราได้มีความเชื่อมสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์นบีถึงบอกว่าลายะดะคุลุนยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์อันก็เตียคนที่ตัดญาติขาดมิตรอันนี้ชัดเจนที่สุดหะดีษนี้บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยเป็นเหตุให้เราได้เข้าสวรรค์นี่คือความยิ่งใหญ่มากๆฉะนั้นพี่น้องรู้ว่ามีงานแบบนี้หรือมีงานมัสยิด
มีการรวมตัวกันมีการรวมตัวกันสอนกุรอานสอนศาสนารวมตัวกันในการอบรมรวมตัวกันในการพบปะกันรวมตัวกันในการเลี้ยงรวมตัวกันในการแสดงความคิดเห็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงสังคมพี่น้องไปนะครับไม่ว่างานนั้นเขาจะเป็นงานของใครก็ตามเพราะอิสลามสอนให้เราเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันมุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันตราบเท่าที่เขาเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราผมอยากฝากพี่น้องชาวมุอัลลัฟตรงนี้นะครับว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของอิสลามแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยึดแล้วมั่นก็คือว่าความเป็นมุสลิมเราอาจจะเห็นว่ามุสลิมที่เราสัมผัสด้วยทำไมกลุ่มนี้มีพฤติกรรมอีกแบบนี้ในเรื่องอิบาดะห์ทำไมพอมาอีกกลุ่มนึงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเป็นเรื่องที่หลังแต่เรื่องแรกก็คือความเป็นมุสลิมของเขาที่เราจะต้องเชื่อมสัมพันธ์กับเขาท้ายนี้อยากจะฝากฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่ามันซอลลาซอลาตานะใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดวัสตักบะลากิบลาตานะแล้วเขาหันไปทางกิบทิศกิบลัตเดียวกับเราวะอากะละซะบีฮาตานะแล้วเขากินอาหารที่เราเชื่อซาลิกันมุสลิมเขาเป็นมุสลิมมุสลิมอัลลาซีนบีว่าต่ออัลลาซีซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุรอซูลิฮิมุสลิมคือผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลปกครองรักษาของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใครจะมาตำหนิมุสลิมเราไม่ได้หรอกครับเพราะมุสลิมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลปกครองของอัลลอฮ์และก็รอซูลนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับเกียรติยศนี้ยิ่งใหญ่มากความเป็นมุสลิมเขาจะยังไงก็ตามตราบใดที่เขาเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราแล้วถ้าหากว่าเขาทำผิดเราไปเตือนเขาเตือนแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงดูอาให้เขาเชื่อมสัมพันธ์กับเขาดีกับเขาให้สลามเขาชวนเขามากินของเลี้ยงอาหารเขาพูดคุยกับเขานี่คือความเป็นมุสลิมแต่ถ้าเขาทำดีเราส่งเสริมมนุษย์อย่างเราเรานะพี่น้องไม่มีใครถูกหมดใช่ไหมล่ะมีใครณที่นี้รวมถึงผมด้วยถูกหมดเลยไม่มีผิดนั่นนบีขั้นเดียวแต่เรามีทั้งถูกมีทั้งผิดเราก็ผิดพี่น้องเราก็ผิดคนผิดตำหนิคนผิดไม่มีครับคนผิดด่าคนผิดด้วยกันไม่มีนะครับถ้าใครทำอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่รู้จักตัวเองมุสลิมที่ได้ชื่อว่ามุสลิมเป็นความยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุรอซูลิฮิอยู่ภายใต้การดูแลฉันทานุมัติของอัลลอฮ์และก็รอซูลนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้พี่น้องกันทั้งสิ้นวันนี้เราจะมีแต่ความรักให้ความรักซึ่งกันและกันเพราะความรักเดียวเท่าความรักคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะหล่อหลอมหัวใจของมุสลิมนะครับให้อยู่ในบนโลกดุนยานี้อย่างสง่างามแล้วก็รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนล่อลวงจากสิ่งมั่วสยัดสิ่งผิดพลาดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากผมและก็พี่น้องทุกท่านให้รวมให้ยืนหยัดและรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้มุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมคือพี่น้องกันครับเดี๋ยวผมจะบรรยายมากกว่านี้จะเป็นถ้าพูดมากกว่านี้จะเป็นบรรยายนะครับนะเขาให้มานาซีฮัตเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็ได้มาพูดคุยกับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์